สวัสดีครับสิทธิ์เก่าของโรงเรียนชุมชนบ้านบัวครับผมครูเจ็กนะครับจากวันนี้จะมาพาสิทธิ์เก่านะครับดูการยกโดมของเรานะครับวันนี้รถเชนของเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับ2คันที่เรียบร้อยนะครับจะยกโดมคันละประมาณ30ตันนะครับซึ่งจะใช้ยกโดมวันนี้นะครับก็ขอให้ราบรื่นไปด้วยดีนะครับเจ้าที่เจ้าทางบริเวณนี้นะครับก็ทำพิธีครอบเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงรอคอยรับชมนะครับการยกโดมวันนี้ตอนนี้เราเชียร์ยังมานะครับคุณครูก็มาให้กำลังใจหลายคนเชนกำลังตั้งอันที่หนึ่งนะครับเนี่ยอันที่หนึ่งอันที่สองก็กำลังดำเนินการทำหมุนนี้เชน30ตัน2คันกำลังเตรียมพร้อมคันนี้ยกได้สูงสุด 3.5 เมตรนะครับเรียบพร้อมแล้วคันนี้นะครับเราจะยก2ฝั่งนะครับคนละครึ่งนะครับต้นไม้ก็เป็นอุปสรรคหน่อยก็ได้หานกิ่งลงเรียบร้อยแล้วบางส่วนนะครับก็กำลังดำเนินการไล่ต่อไปช่วงนะครับตอนนี้นะครับเคนคันที่2ก็กำลังเตรียมที่จะยกนะครับตั้งกำลังดำเนินการมัดนะครับมัดเหล็กเตรียมความพร้อมคันที่1คันนี้เป็นคันที่1นะครับคันนั้นเป็นคันที่2นะครับก็เตรียมอยู่นะครับเดี๋ยวมารอคอยชมว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับซึ่งในการเตรียมตัวนี้เขาเดินทางมาตั้งแต่8โมงนะครับมาถึงนี่แล้วก็8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับพร้อมที่จะยกขึ้นเลยนะครับตอนนี้กำลังยกเปลี่ยนทิศทางกำลังเตรียมนะครับทิศเสานะครับต้องกำหนดทิศเสาเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะครับมันไม่ง่ายนะครับดูแล้วนะครับต้องมีความชำนาญนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างหรือแม้แต่คนขับรถเครนนะครับก็มีความชำนาญนะครับตอนนี้เขากำลังเชื่อมหัวเสานะครับเนื่องจากว่าฝั่งนี้ลงถึงก่อนนะครับแล้วก็เหลืออยู่มุมนู้นนะครับมุมนู้นเนี่ยเสามันตกนะครับมุมนู้นเดี๋ยวจะเอาทีละจุดนะครับ2จุดนี้ก่อนนะครับช่างก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับ